ลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในช่วงของสายด่วนห่วงจุ้ยกับสินแสเป็นหนึ่งวงพูดอนค่ะและวันนี้นะคะใกล้จะปีใหม่เข้าทุกวันแล้วค่ะนะคะอาจารย์ก็เลยจะมาแนะนำเรื่องของห่วงจุ้ยค่ะใครก็ตามนะคะที่กำลังจะตกแต่งบ้านต้อนรับปีใหม่นะคะ2563 ปีชวดนะคะจะทำอย่างไรจัดยังไงอาจารย์เชื่อว่าคลิปนี้ค่ะนะคะหรือตอนนี้จะเป็นตอนที่ทุกคนค่ะเข้าใจว่าอะไรคือน้ำอะไรคือไฟและในส่วนของบ้านเองควรจะทำอย่างไรวันนี้ค่ะอาจารย์ยกตัวอย่างบ้านอาจารย์ทั้งหลังเลยค่ะให้ทุกคนได้รู้ว่าเราจะทำอย่างไรนะคะหลายคนอาจจะมีข้อสงสัยว่าอาจารย์คะนี่คือกำแพงต้นไม้เหรอทำไมเราปลูกต้นไม้แบบนี้ทำไมดูทึบแบบนี้นะคะต้องบอกว่าตามความเชื่อค่ะการที่เราปลูกต้นไม้ทึบแบบนี้ตรงบริเวณรั้วบ้านนะคะเปรียบเสมือนการกักเก็บทรัพย์ค่ะนะคะที่สำคัญต้องดูแลให้ดีตัดตกแต่งให้ดีนะคะและในทุกๆด้านทุกๆมุมนะคะเราต้องดูแลอย่างดีให้เขียวชอุ่มอยู่เสมอเปรียบเสมือนการเงินที่ดีค่ะอาจารย์ก็จะมีเว้นช่องไฟค่ะเราเรียกว่าไฟมังกรนะคะทุกๆบ้านค่ะที่มีรั้วบ้านหรือเป็นบ้านเดี่ยวนะคะหรือบริเวณหน้าบ้านเนี่ยควรจะมีไฟนะคะเพราะไฟนี้เป็นไฟมังกรค่ะควรจะเป็นไฟที่เป็นทรงกลมนะคะเพราะไฟมังกรนะคะจะส่งผลดีค่ะนะคะทำให้เราเนี่ยค่ะมีการเงินที่ดีมีสิ่งดีๆและมังกรมาเยือนเปรียบเสมือนโชคลาภที่ดีนั่นเองเดินถัดมาค่ะนะคะนี่คือประตูรั้วนะคะหลายคนค่ะนะคะมีข้อสงสัยมากมายว่าอาจารย์ขาลักษณะของประตูรั้วเนี่ยมีผลกับหลักฮวงจุ้ยไหมต้องบอกว่าในกรณีประตูรั้วนะคะที่ไม่กักเก็บทรัพย์คือประตูรั้วที่มีความห่างมากมายค่ะแต่ถ้าเกิดมีประตูรั้วที่ดูแล้วนะคะมีช่องมีซี่ที่ไม่สามารถที่จะมีช่องโหว่ได้เนี่ยถือว่าดีกำแพงต่างๆไม่ควรจะมีช่องที่เขาดีไซน์ตามรอบรั้วทั้งหมดเขาบอกตามรอบรั้วทั้งหมดที่เป็นช่องเนี่ยค่ะที่อาจารย์เคยโพสต์บอกไว้ก่อนหน้านี้เขาบอกรายได้จะไหลออกหมดเลยค่ะนะคะประตูใหญ่กับประตูเล็กนะคะโดยส่วนใหญ่อาจารย์เน้นเข้าประตูใหญ่เพราะเราเชื่อว่าเงินก้อนใหญ่จะผ่านประตูใหญ่ประตูเล็กโดยส่วนใหญ่น้อยมากที่จะเข้าค่ะเรามาเข้ามาดูด้านในกันเลยค่ะนะคะไฟตรงหัวเสานะคะเปรียบเสมือนไฟมังกรอย่างที่อาจารย์บอกดวงตามังกรนั้นควรจะเป็นไฟลักษณะที่เป็นทรงกลมนะคะกลมก็ได้เป็นลักษณะแบบนี้และมีทรงกลมอยู่ข้างในก็ได้นะคะไฟทุกดวงบริเวณด้านหน้าเสาซ้ายและเสาขวาเปรียบเสมือนตามังกรค่ะนั่นเปรียบเสมือนการเงินความรุ่งเรืองนะคะอย่าให้ไฟดับเปรียบเสมือนตาบอดเงินไม่เข้างานไม่เข้านะคะต้องระมัดระวังประตูต้องเลื่อนได้ตลอดเวลาต้องดูลักษณะประตูที่ไม่ฝืดเคืองค่ะการเงินจะไม่ติดขัดนะคะกระเทิบมาค่ะนะคะเราเข้ามาในบริเวณบ้านแล้วนะคะอาจารย์เคยบอกนะคะว่าในส่วนของบริเวณด้านหน้าบ้านค่ะถ้าเกิดมีซอกมุมต่างๆนะคะซอกมุมต่างๆแบบนี้ค่ะเวลาเรามาดูนะคะลักษณะแบบนี้นะคะมีซอกมุมแบบนี้ให้หาต้นไม้เข้าไปแซมทันทีค่ะเพราะซอกมุมเปรียบเสมือนความเว้าแหว่งที่ส่งผลให้ความรักความสมบูรณ์การเงินที่มีปัญหาดังนั้นแนะนำให้มีต้นนี้ค่ะนะคะหรือต้นไม้เนี่ยเสริมเข้าไปในเว้าแหว่งแบบนี้ถือว่าจะดีนะคะส่วนน้ำตรงบริเวณนี้หลายคนมีข้อสงสัยว่าอาจารย์คะน้ำมีไว้ทำไมนะคะน้ำมีเพื่ออะไรอาจารย์มองแบบนี้ค่ะข้อแรกเลยสิ่งที่เราได้รับคือความสบายใจนะคะน้ำได้ยินเสียงน้ำเหมือนการรีแลกซ์นะคะหรือสิ่งที่เราทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะน้ำทำให้เราใจเย็นขึ้นอันนี้ช่วยได้เยอะนะคะการวางน้ำค่ะหันหน้าเข้าตัวบ้านขวาธาตุไฟซ้ายธาตุน้ำดังนั้นน้ำจะถูกผลักมาอยู่ฝั่งซ้ายนะคะมากกว่าฝั่งขวาค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยต้องวางน้ำดีๆวางให้ถูกวางฝั่งซ้ายแล้วน้ำเนี่ยควรจะมีได้ยินเสียงด้วยนะคะแบบนี้ค่ะนะคะเราจะทำให้รู้สึกว่ามันมีเงินดีมีงานดีมีความอุดมสมบูรณ์สิ่งต่างๆและต้องดูแลนะคะตะไคร่ให้ดีให้สะอาดอยู่ตลอดเวลานี่ถือว่าโอเคนะคะถัดมาค่ะเดินมาเลยนะคะเดินถัดมานะคะนี่คือบริเวณด้านหน้าบ้านของอาจารย์นะคะประตูทางเข้าเห็นไหมคะ หลังจากประตูทางเข้าเราจะเห็นว่าจะมีต้นไม้อยู่2ฝั่งนะคะที่เสริมสิ่งต่างๆอาจารย์จะปลูกต้นชวนชมค่ะนะคะต้นชวนชมนะคะเขาบอกชวนเงินกันเข้ามาชวนเงินเข้ามาชวนงานเข้ามาชวนสิ่งดีๆเข้ามาค่ะดังนั้นต้นชวนชมจะเป็นประธาน2ข้างฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะคะจะส่งผลดีเรื่องการเงินการงานนี่คือต้นว่านที่ออกดอกออกผลอาจารย์เชื่อว่าว่านต่างๆที่ออกดอกออกผลส่งผลส่งสัญญาณดีดังนั้นปากทางทรัพย์นะคะควรจะมีในเรื่องของต้นไม้มีดอกมีผลจะส่งผลดีกับการเงินยิ่งมีออกดอกมากเท่าไหร่ก็ส่งผลให้เรารู้ว่ามีเงินดีงานดีนั่นเองนะคะกระเถิบมาฝั่งตรงนี้ค่ะเราจะเห็นมีต้นส้มนะคะและในต้นส้มก็จะมีผลส้มมากมายนะคะมีดอกไม้นะคะที่ผลิดอกออกผลเขาบอกความเชื่อของคนจีนค่ะนะคะโบราณเขาเชื่อว่าการที่เรามีประตูด้านหน้าแล้วฝั่งตรงประตูด้านหน้าติดกับสิ่งที่ผลิดอกออกผลส่งผลดีส่งเงินดีส่งงานดีดังนั้นอาจารย์ก็จะฟิกไว้ตรงนี้เลยฟิกสิ่งที่เป็นออกผลดีฟิกออกดอกดีดังนั้นทั้งดอกและผลอยู่บริเวณหน้าบ้านถือว่าส่งผลดีมากมายกระเถิบมาฝั่งนี้ค่ะนะคะนี่คือสวนนะคะที่บ้านของอาจารย์ค่ะนะคะเราจะใส่ใจมากเลยค่ะนะคะใส่ใจในส่วนของต้นไม้สิ่งต่างๆเราจะดูแลต่างๆให้ดีเคล็ดลับดีๆต้องบอกนี้ค่ะต้นไม้ทุกต้นมีชีวิตนะคะดังนั้นเมื่อเราดูนะคะในส่วนต้นไม้แล้วเนี่ยถ้าเกิดมีสิ่งไหนชำรุดให้เปลี่ยนทันทีต้นไม้ตายยังไงให้เสริมทันทีนะคะสิ่งเหล่านี้จะเสริมให้บ้านเนี่ยอุดมสมบูรณ์ไปตลอดเวลานะคะจะส่งผลดีมากมายส่งผลให้ทุกคนมีความสุขความเจริญค่ะนี่คือคลิปดีๆที่อยากจะบอกว่าลองมาปรับเปลี่ยนดูลองมาปรับอย่างที่อาจารย์ว่าดูใครที่มีไฟด้านหน้าลองเสริมดูนะคะจะมีสิ่งดีๆต้อนรับปี 2563 ในปีชวดนี้เองนะคะเดี๋ยวก่อนทิ้งท้ายค่ะนะคะอาจารย์จะขอพรนะคะองค์พระพิฆเนศเทพแห่งความสำเร็จค่ะองค์นี้เป็นองค์ที่บ้านของอาจารย์เองแล้วหลายๆคนก็จะเห็นผ่านสื่อต่างๆผ่านรายการต่างๆผ่านลูกศิษย์ทุกๆคนนะคะที่ไม่ว่าจะเป็นดารานักร้องศิลปินทุกคนมาไหว้แล้วขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์และได้รับสิ่งดีๆกันไปมากมายเดี๋ยวอาจารย์จะขอพรทิ้งท้ายนะคะขอบารมีแห่งองค์พระพิฆเนศเทพแห่งความสำเร็จจงช่วยดลบันดาลให้ผู้ชมในรายการทุกคนที่เห็นพระองค์ท่านหลุดพ้นจากหนี้สินและความทุกข์ทั้งปวงเถิดสาธุ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 ค่ะนะคะตอนนี้นะคะใครที่สั่งนะคะซิมเบอร์ไม่สวยแต่รวยมากนะคะใครที่สั่งซิมเบอร์ไม่สวยแต่รวยมากนะคะ1ซิมนะคะจะได้รับอักษรรวยตัวนี้ค่ะนะคะแล้วนำไปนะคะเก็บไว้โทรศัพท์ก็ได้พกติดตัวก็ได้เพื่อความเป็นมงคลค่ะซึ่งอาจารย์จะแจกนะคะจนถึง31ธันวาค่ะนะคะดังนั้นใครที่สั่งซิมเบอร์ไม่สวยแต่รวยมากนะคะตั้งแต่1ตุลาเป็นต้นไปมีสิทธิ์รับเลยค่ะนะคะและที่สำคัญของดีค่ะอาจารย์ก็จะนำไปตั้งจิตอธิษฐานขอพรต่างๆให้ทุกคนมีแต่ความเฮงและร่ำรวยและขอให้ท่านผู้ชมทุกคนนะคะที่ชมรายการสายด่วนห่วงจุ้ยของสินแสเป็นหนึ่งวงภูดรค่ะชมกันไปเรื่อยๆนะคะจะมีเคล็ดลับดีๆมีทริคดีๆมีเรื่องราวดีๆมากมายนะคะและเตรียมชมค่ะพุธหน้า20:00 น.ตรงจะเป็นอย่างไรและอย่าลืมนะคะอยากเฮงอยากรวยนะคะเข้าไปที่ช่อง YouTube สินแสเป็นหนึ่งกด Subscribe ให้อาจารย์ด้วยค่ะและติดตามความรวยได้ตลอดไปค่ะวันนี้บ๊ายบายก่อนค่ะสวัสดีทุกคนค่ะ